มาแล้วครับเมืองที่ประกรณ์พรสุรินทร์หรือชื่อเดิมครับนิวเพชรดำเอ็กซิลิคอนยิมนะครับวันนี้ขึ้นมาเจอกับชาญเดชวีรพลยิมชื่อเดิมเขาก็นิวเพชรดำครับคนนี้ส่วนนี้ครับชาญเดชสำหรับยอดค่าผ่านประตูวันนี้ครับ 421,100 บาทครับชาวต่างชาติแม่วันนี้ถือว่าเยอะครับ92คนแม่นี่คุณพงษ์จากแชมป์ครับขึ้นถอดมงคลให้กับทางด้านชาญเดชมาดูกันครับยกที่2ตัวเล็กกว่าครับเมืองทีหรือนิวเพชรดำวางแข้งซ้ายไปครับแม่อ้าวแม่เจอชาเดชถีบล้มไปครับเมืองทีนี่เด็กหนุ่มจากสุรินทร์ครับอายุ20ปีชื่อจริงพลกิจชอบรำส่วนทางด้านชาญเดชครับชื่อจริงวายุกัญญามาครับอายุ22ปีมาจากอำเภอบุญทริกอุบลราชธานีอุบลกับสุรินทร์ครับแหมอีสานใต้ดาร์บี้แมตช์3ฟอร์มหลังของทั้งคู่ครับทางด้านเมืองทีหรือนิวเพชรดำครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนพญาหนอนกอสะเภาทองนะครับแพ้น็อกให้กับกล้าสยามนอสีพึ่งเดี๋ยวไฟล่าสุดครับก็มาแพ้น็อกให้กับชายน้อยวรวุฒิในยกที่2ส่วนทางด้านชาญเดชครับก็เป็นฝ่ายชนะน็อกแสงมรกตสสากสิทธิ์นะครับก็ในยกที่4แล้วก็มาชนะน็อกประยุทธ์สิทธิ์ธงศักดิ์ในยกที่2ไฟล่าสุดครับก็สะดุดครับแพ้คะแนนให้กับเรืองศักดิ์ลูกลมเก้าหรือชื่อเดิมก็เจเล่ลูกลมเก้านั่นแหละครับเมื่อวันที่26เมษายนที่ผ่านมาที่ลุมพินีก็ยังจดจ้องๆครับยกที่2อื้อหือแหมวางไม่ถึงครับจังหวะนี้ชาญเดชขยับเข้าหาครับกรรมการไพฑูรย์กบกลางครับผู้5บนเวทีวันนี้สับให้ชกแล้วโอ้ยเจอแข้งขวาแข้งซ้ายเข้าไปครับชาญเดชก็พยายามเอาคืนแม่บังไว้ได้แม่แข้งซ้ายครับทำงานดีเหลือเกินครับเมืองทีว่าเล็กกว่าครับแม่แต่วางแข้งทีนี่ก็โอเคแล้วครับหมดยกที่2สถานการณ์นี่ตอนนี้ก็ยังออกอาวุธไม่ชัดเจนครับ2ยกแรกนี่ก็ยังดูเซียนมวยก็ยังให้ทางด้านของชาญเดชครับได้ใหญ่เหลือเกินครับให้เสมอทางด้านชาญเดชมาชมกันต่อครับยกที่3พยายามต่อยหมัด 1-2 ครับทางด้านของเมืองทีวางแข้งซ้ายแม่ยกกาดบังไว้ครับเพราะเจอชาญเดชสวนถีบสกัดไว้อยู่ครับชาญเดชอุ้ยแข้งซ้ายรูปนี้ของเมืองทีชาญเดชเข่าลอยคืนแต่ก็ยังไม่รุนแรงเท่าไหร่เอาละครับต้องมาดูครับมวยขวากับมวยซ้ายครับเข้าวงในผลักออกครับไม่ปะทะครับไม่เล่นด้วยครับวงในชาญเดชชาญเดชนี่ก็ถือว่าเป็นมวยเตะต่อยหมัดแรงแล้วครับหลักเหลี่ยมดีด้วยครับแต่ดูครับทางด้านของเมืองทีนี่ก็เป็นมวยวงในปั้มตีเหนียวแน่นแหละครับ
ยกที่3แข้งขวาแข้งซ้ายครับพลิกลูกนี้แม่ยังไม่ตีครับกรรมการไพฑูรย์แยกก่อนแม่ซ้ายนี่ยังบังไม่ได้ครับชาญเดชแม่หมัดซ้ายแข้งซ้ายนั่นแหละครับบังไว้ได้ครับชาญเดชแต่บางจังหวะก็แม่บังไม่ได้ก็ต้องใช้โค้งนะครับรับไปเต็มๆนี่ครับยังเก็บไว้ได้ครับตัวเองก็พยายามโต้ครับแต่ก็ไม่ถึงนั่นแหละครับซ้ายกับซ้ายแลกกันปล่อยหมัดนำไปก่อนครับก่อนตามด้วยแข้งชาญเดชอุ้ยลูกนี้ก็เข้าครับแต่จังหวะวงในยังไงพยายามเด้งตีครับชาญเดชตีครับเมืองทีก็แม่พยายามจะไล่แขนแล้วครับแต่ชาญเดชผลักออกมาก่อนซ้ายได้ครับลูกนี้หมดยกที่3ครับสถานการณ์ตอนนี้ถือว่าเมืองทีนี่ครับก็ได้เปรียบอยู่ครับตอนนี้พลิกกลับมาได้เปรียบ 5-4 นะครับมาชมมาต่อครับยกที่4ยกนี้มีบทสรุปครับมาดูครับว่าใครจะโดนน็อกครับเล่งเข้าไปครับอ้าวเจอศอกเข้าไปครับวงในมีศอกครับอ้าวเป๋ครับจังหวะนี้อ้าวชาญเดชไม่ปล่อยวินาทีทองครับตีเข้าไปที่พุงครับอ้าวโดนหมัดโอ้โหเต็มๆเลยครับจังหวะนี้โอ้โหไม่เหลือครับกรรมการไพฑูรย์กบกลางดูภาพช้าครับแทงเข้าไปครับนี่ครับศอกขวาสุดลงไปแล้วครับโอ้โหแล้วตามด้วยเข่าไป2ดอกติดๆครับแม่โอ้โหนับได้แค่3ครับแล้วก็ยุติการชกทันทีครับก็เป็นอันว่าครับทางด้านของชาญเดชสวีรพลครับเป็นฝ่ายชนะน็อกเมืองทีประกรณ์พรสุรินทร์ไปนะครับในยกที่4เดี๋ยวช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ารองคู่เอกและคู่เอกของรายการครับคู่เอกของรายการศักยภาพสิทธิ์2พี่น้องครับเจอกับเพชรมณีดาบรันสารคามส่วนคู่รองครับขุนเดชเพชรจินดาเจอกับฟ้าสีทองทอเทพสุทินช่วงหน้ากลับมาพบกันครับ